สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2แต่บริษัทนี้เขาพาซื้อเขาประมูลที่19บาท7สตางค์ผู้มีอำนาจรัฐตกใจมีความพยายามที่จะไม่ให้บริษัทที่กำแพงเพชรได้โดยจะให้บริษัทที่แพ้น่ะมาเสนอราคาเพิ่มเกือบ22บาทเพราะใครจะไปรู้ว่าถ้าสมมติว่ารักข้าวไปเรื่อยๆแสนกว่ากระสอบไปเจอข้าวขาวขึ้นมาโวยวายแน่นอนถูกไหมเจอข้าวผิดมาตรฐานขึ้นมาโวยวายแน่นอนแผนมันก็จะพังนี่คือการสงสัยที่ผมคิดวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังมันถึงมีความพยายามที่จะให้บริษัทที่อยากจะได้ได้จะได้จบๆเพราะอันนั้นมันเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่พี่น้องครับผมถึงบอกพี่น้องแต่ตอนแล้วว่าเห็นไหมใครทำไม่ดีกับพระแม่โพธิ์ศพมันจะทำให้เกิดมีอันเป็นไปทุกกรณีแม้แต่ประมูลข้าวสิบปีมันน่าจะจบลงด้วยดีก็ไม่จบเกิดการพลิกล็อกผิดคิวผิดโผกันเกิดขึ้นตอนนี้จะแก้คิวแก้โผก็แก้ไม่ได้จะประมูลใหม่ก็ไม่ได้พี่น้องติดตามต่อไปว่าพระแม่โพธิ์ศพจะลงโทษพวกมึงมากขนาดไหนครับปีใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นราคาประมูลออกมาไหมครับข้าว10ปี 15,000 ตันประมูลออกมาที่ราคา19บาท7สตางค์ต่อกิโลคิดเป็นวงเงินประมาณ286ล้านบาทปรากฏว่าพี่น้องในโซเชียลมีเดียมีการแชร์กันเยอะบริษัทนี้ผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพิ่งตั้งมาได้ประมาณ 3-4 ปีแต่มาประมูลวงเงิน286ล้านบาทนี่คือคำถามใช่ไหมวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าและจะเฉลยข้อเท็จจริงบางอย่างพี่ต้องได้รับทราบพี่ต้องจำได้แล้วว่าข้าว10ปีเนี่ยมันเคยขายมาหลายรอบแล้วจำได้ไหมแล้วผมเล่าพี่น้องฟังเองว่าผู้ชนะการประมูลก็เอาข้าวไปบางส่วนไม่รับเพราะมันมีข้าวขาวปนอยู่ในโกดังใช่ไหมประเด็นอยู่นี้ครับพี่น้องวันที่ลั่นตีว่าการกระทรวงพาณิชย์กินข้าวโชว์ประชาชนวันนั้นวันที่6พฤษภาคมจำได้ใช่ครับและปรากฏว่าประชาชนต่อต้านจะไปขายกำลังพลทหารก็ไม่เอาจะส่งออกแอฟริกาทูตแอฟริกาออกมาต่อต้านเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนผ่านมาแค่เดือนเศษการกระทำของรัฐบาลมันทำลายความเชื่อมั่นข้าวไทยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่ผมพูดตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกข้าวดีมาตลอดเราส่งออกข้าวแต่ละเดือนสูงขึ้นมาตลอดได้เงินเยอะขึ้นตลอดส่วนหนึ่งเพราะอินเดียเขาไม่ส่งข้าวด้วยพูดง่ายๆเดือนเมษาก่อนกินข้าวโชว์เราส่งออกข้าว 933,000 ตันเยอะมากนะครับเดือนพฤษภาเราคาดว่าเราน่าจะส่งออกข้าวประมาณสัก 900,000 ตันพฤษภาของปีที่แล้วเวลาเขานับเขาจะนับเดือนชนเดือนพฤษภาปีนี้ก็นับเปรียบเทียบกับพฤษภาปีที่แล้วมันจะแฟร์เมื่อพฤษภาปี6เราส่งออกข้าวประมาณ 850,000 ตันถือว่าเยอะนะ 850,000 ตันดังนั้นพฤษภาปี67เนี่ยที่ผ่านมาที่ช่วงกินข้าวโชว์ปรากฏว่าตัวเลขส่งออกข้าวไทยหายไป 22.5% ครับพี่น้องเดือนพฤษภาคมปี67ตัวเลขส่งออกข้าวไทยเหลือ 659,000 ตันหายไป 22.5% เพราะคุณกินข้าวโชว์ครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นต่อข้าวไทยที่โดยปกติแล้วในช่วง11เดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าตัวเลขส่งออกข้าวไทยดีมาตลอดและมาแป๊กในเดือนพฤษภาคมที่มีการกินข้าวโชว์ครับพี่น้องครับผมจำได้ว่าผมพูดอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยพวกคุณทำอะไรคุณคิดให้ดีอย่าหวังผลทางการเมืองคุณคิดถึงความเชื่อมั่นของข้าวไทยถ้าข้าวไทยมีความเชื่อมั่นน้อยส่งออกได้น้อยชาวนาก็จะลำบากวันนี้อานิสงส์นี้มันเกิดขึ้นแล้ว
เดือนพฤษภาคมตัวเลขส่งออกตกมากที่สุดเป็นประวัติการในรอบ1ปีครับพี่น้องครับนี่คือผลพวงของนายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทำอะไรไม่ดูหน้าดูหลังให้ดีขอเสียงโหมาเลยผมไม่แน่ใจว่าความเชื่อมั่นของข้าวไทยมันจะมีอันที่สองต่อเนื่องมาถึงมิถุนากรกฎาไหมเดี๋ยวผมจะติดตามตัวเลขส่งออกข้าวของเดือนมิถุนาแต่ที่แน่ๆต่างชาติเขาต่อต้านข้าวไทยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมย้ำนะตัวเลขคาดการณ์นะคาดการณ์ว่าอย่างน้อย900,000 ตันเดือนพฤษภาคมต้องส่งออกได้เหลือแค่659,000 ตันหายไปประมาณ20%ใครจะรับผิดชอบพี่น้องครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องเล่าให้พี่น้องฟังผมย้ำให้พี่น้องได้รับทราบใครทำร้ายพระแม่โพศพชีวิตมันทำงานจะเจอแต่ปัญหาอุปสรรควันนี้มันเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องการส่งออกข้าวไทยแล้วแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องอาจจะยังไม่ได้รับทราบสื่อเอามาตีแผ่เรียบร้อยแล้วว่าการประมูลข้าวเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามันผิดคิวพี่น้องให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจะรับทราบผมก็เข้าใจผิดผมเข้าใจว่าเอ๊ะบริษัทเนี้ยจากกำแพงเพชรมาประมูล19.07 บาทไอ้บริษัทที่คาดว่าจะได้เพราะวันนั้นไปกินข้าวโชว์กับรัฐมนตรีจำได้ไหมที่ไปบอกเองว่าจะส่งอาวุธวิกายบริษัทนี้พูดอยู่เลยปรากฏว่า บริษัทนี้ไม่ได้เฮ้ย ผมก็แปลกใจเอ้ยบริษัทเนี้ยที่มาจากกำแพงเพชรอ่ะมันเล่นโกนอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอมินีอะไรหรือเปล่า พี่น้องสังเกตไหมด้วยหลักการของการประมูลเมื่อเปิดซองแล้วมันต้องจบและหลายจำมีกระแสโซเชียลบอกว่าเอ๊บริษัทนี้ทุนจดทะเบียน2 ล้านผมสืบทราบมาว่าแม้เขาจะทุนจดทะเบียน2 ล้านแต่เงินหมุนเวียนเขาที่ใช้ในการซื้อเขามีและผมก็ทราบมาด้วยว่าบริษัทนี้ประมูลเพราะข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดยรัฐบาลเขาจึงประมูลและมันจึงเกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นเพราะเขาคิดว่าไอ้บริษัทที่ไปร่วมกินข้าวน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้เป็นบริษัทจักรแพงเพชรชนะตอนนี้ปัญหาคือมันตกใจเพราะทุกอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมวิเคราะห์แล้วนะผมสงสัยแล้วนะมีความพยายามที่จะล้มประมูลวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการเปิดซองเพื่อจะเปิดซองให้มีการประมูลเพิ่มใหม่โดยเอาบริษัทที่คาดว่าจะได้ให้เสนอราคาเพิ่มปรากฏว่าไอ้บริษัทนี้ที่ไปร่วมกินข้าวโชว์เสนอราคาเพิ่มมาเป็น22 บาทเพื่อชนะ19.07 บาทแต่คณะกรรมการก็มีความตรงฉินเพราะการที่คุณเปิดซองแล้วเขาชนะแล้วและจะให้บริษัทนี้มาเสนอตัวเลขใหม่มันผิดพรบ.หัวเท่ากับคุณกำลังหัวกันตอนนี้คณะกรรมการเปิดซองไม่ยอมเมื่อไม่ยอมทำไงได้เขาเลื่อนไปหนึ่งอาทิตย์ในการพิจารณาจนถึงณขณะนี้การประมูลข้าว10 ปียังไม่จบครับพี่น้องปัญหาอยู่นี้ครับพี่น้องผมสันนิษฐานผมสงสัยผมวิเคราะห์อาจจะถูกอาจจะผิดเนื่องจากว่าข้าวโกดังนี้ผมเคยคุยพี่น้องฟังแล้วว่ามันมีปัญหามันเคยมีปัญหาเรื่องข้าวเจ้าจำได้ไหมพี่น้องแล้วการตรวจสอบคุณก็ไม่ยอมให้เอาตัวอย่างข้าวออกนอกคลังแต่บริษัทนี้เขาพาซื่อเขาประมูลที่19.07 บาทผู้มีอำนาจรัฐตกใจมีความพยายามที่จะไม่ให้บริษัทที่กำแพงเพชรได้โดยจะให้บริษัทที่แพ้น่ะมาเสนอราคาเพิ่มเป็น22 บาทเพราะใครจะไปรู้ว่าถ้าสมมติว่ารับข้าวไปเรื่อยๆแสนกว่ากระสอบไปเจอข้าวขาวขึ้นมาโวยวายแน่นอนถูกไหม
จอข้าวผิดมาตรฐานขึ้นมาโวยวายแน่นอนแผนมันก็จะพังนี่คือการสงสัยที่ผมคิดวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังมันถึงมีความพยายามที่จะให้บริษัทที่อยากจะได้จะได้จบๆเพราะอันนั้นมันเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่พี่น้องครับผมถึงบอกพี่น้องแต่ตอนแล้วว่าเห็นไหมใครทำไม่ดีกับพระแม่โพศพมันจะทำให้เกิดมีอันเป็นไปทุกกรณีแม้แต่ประมูลข้าวสิบปีมันน่าจะจบลงด้วยดีก็ไม่จบเกิดการพลิกล็อกผิดคิวผิดโผกันเกิดขึ้นตอนนี้จะแก้คิวแก้โผก็แก้ไม่ได้จะประมูลใหม่ก็ไม่ได้พี่น้องติดตามต่อไปว่าพระแม่โพศพจะลงโทษพวกมึงมากขนาดไหนครับบทสรุปเกมนี้ผิดคิวผิดโผบริษัทจากกำแพงเพชรเขาประมูลตามเงื่อนไขปกติไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่มันผิดคิวผิดโผไปเองเพราะพระแม่โพศพลงโทษพวกมึงและเรื่องสุดท้ายที่จะมาคุยกับพี่น้องฟังในวันนี้ พี่น้องคงเห็นข่าวที่มติคณะมนตรีออกมาจะให้มีการชาวต่างชาติจะถือสิทธิ์ในคอนโดได้ 75% สมมติคอนโดนี้มี100ห้องโดยปกติแล้วขายให้คนไทยได้51ห้องขายให้ต่างชาติได้ไปเกิน49ห้องแต่ตอนนี้มันมองว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจซบเซาข้าวยากหมากแพงคนเล่นหุ้นเจ๊งกันหมดมูลค่าทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์หายไปประมาณ 2.6-2.7 ล้านล้านในช่วงเศรษฐามาเป็นนายก11เดือนครับพี่น้องคนไทยจมอยู่ทั่วหน้าเลยตอนนี้ที่ผมเอาประเด็นนี้มาคุยพี่น้องฟังคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำอยู่2เรื่องคอนโดจากแต่เดิมให้ต่างชาติซื้อได้ 49% ของคอนโดนั้นเพิ่มให้เป็น 75% การเช่าที่ดินปกติแล้วเราให้เช่าประมาณ50ปีรอบนี้มันให้เช่า99ปีที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดผมจำได้ตอนปี64รัฐบาลลุงตู่เคยจะให้ต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดเพิ่มขึ้นเพราะยุคนั้นเป็นช่วงโควิดจะให้ซื้อคอนโดเพิ่มจาก 49% เป็น 70% ปรากฏว่ามันสร้างกระแสต่อต้านหาว่าขายชาติและหาว่าสร้างคอนโดไปแล้วประชาชนคนไทยจะมีโอกาสได้อยู่กลายเป็นต่างชาติไปอยู่หมดแต่วันนี้ดูมันทำสูงถึง 75% แล้วอย่างนี้ไม่ขายชาติเหรอพี่น้องเอ๋ยรับการว่าอีกหน่อยคอนโดในกรุงเทพคอนโดในที่หรูๆกลายเป็นต่างชาติอยู่หมดคนไทยไม่ได้อยู่คนไทยอาจจะอยู่สลัมเหมือนพี่น้องเอ้ยหรือมันจะไล่คนไทยออกไปอยู่ต่างจังหวัดถ้ากับ100ห้องนี่คนไทยอยู่แค่75ห้องต่างชาติ75ห้องติดมาพนักงานทุกอย่างกลายเป็นต่างชาติหมดแล้วคนไทยจะไม่ได้อยู่เลยเหรอนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตอนสมัยรัฐบาลลุงตู่มีคนบางกลุ่มโจมตีว่าขายชาติแค่ 70% นะแล้วสุดท้ายแผนงานก็ต้องพับไปแต่วันนี้มันจะขยับขึ้นไปเป็น 75% ถ้าไม่เรียกว่าขายชาติจะเรียกว่าขายอะไรดีครับพี่น้องเอ๋ยหรือแม้แต่การที่จะให้ต่างชาติมาเช่าที่99ปีผมว่ามันเกินไป50ปีถ้าคุณให้ต่อเราไม่ว่านะ50ปีแล้วคุณให้ต่ออีก50ปีหรือ49ปีเป็น99ปีอย่างน้อยเมื่อครบ50ปีมันยังได้เจรจาค่าเช่าค่าต่างๆอย่างน้อยรอบนึงก็เจรจาทีนึงไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งเดียวกินยาไป99ปีอย่างเงี้ยเรียกว่าขายชาติแน่นอนจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้ตอนอังกฤษจะยึดฮ่องกงของประเทศจีนเขาเอา99ปีเท่ากับว่าอังกฤษต้องเอาสงครามมาเป็นตัวยึด99ปีแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้อยู่เฉยๆจะไปประเคนให้ต่างชาติ99ปีโดยไม่มีสงครามใดๆเลยครับ
ผมถึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้มันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกทำลายโดยรัฐบาลชุดนี้และมีปัญหาหลายอย่างที่เป็นระเบิดเวลาจากพรรคฝ่ายค้านพวกเราประชาชนไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแต่ประชาชนต้องพึ่งประชาชนเท่านั้นรอวันเวลาที่เหมาะสมที่ประชาชนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการต่อสู้และการต่อสู้รอบนี้จะไม่ให้เสียเปล่าโดยแน่นอนเกิดมาครั้งเดียวทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ได้เลยหรือได้ไหมตัวไปสู้ตัวไปสู้ตัวไปสู้ขอบคุณครับพี่น้องครับ